สวัสดีครับผมยูกิคนไทยที่เกิดในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่คนญี่ปุ่นเองครับวันนี้จะกินไส้กรอกและไส้อั่วที่ซื้อมาจากไทยมาร์เก็ตในญี่ปุ่นเมื่อวานก่อนนะในครอบครัวทำน้อยอย่างกันก็เลยเอาไปย่างด้วยที่ริมเตานะไส้อั่วคือไส้กรอกของเชียงใหม่ส่วนไส้กรอกแผ่นของอีสานใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเอาเป็นว่าจะอย่างเดียวนะครับย่างแก่เยอะเลยจะทำได้ไหมนะน่าจะไม่เป็นไรมันตัดออกสักหน่อยเถอะตัดไม่ตัดไม่ครับโทรไปขอโทษด้วยครับเพื่อเสียงด้านจงได้ขอโทษพอเปลี่ยนกันใกล้ก็ตัดตายเดี๋ยวละครับเพิ่มไส้อั่วลงไปตื่นเต้นสีสวยขึ้นแล้วล่ะเสียงก็ฟังดูดีเลยจะลองเช็คดูนะครับว่าสุกดีแล้วหรือยังโอ้เอ๊ะยังไม่สุกเลยสักนิดนี่นะเดี๋ยวจะย่างเพิ่มนะครับพอย่างต่อไปก็กลายเป็นแบบนี้ซะแล้วล่ะครับโอ้ยป้าเอ้ยหน้าตาจะไม่ดีแต่ลูกจะนะจะโอเคแล้วมั้งโอ้อาจจะดูไม่ไปนิดหน่อยแต่พอเอามาวางรวมกันแล้วก็ดูดีอยู่นะมั้งวันนี้จะกินกับเบียร์นะครับอ๋อยังได้ผิวเลยไอ้บ้าไปเอาเข้าไมโครเวฟมาแล้วครับขอท้าได้ด้วยครับผมหน้าตาอาจจะดูแย่แต่รสชาติขอเต็มด้วยครับผมไส้ว่าก็สุดยอดไปเลยความแปดแบบนี้เขากับเปียสุดสุดไปด้วยครับพ่อถ้าใช้ว่ากับเปียเป็นมนุษย์จะต้องเป็นเพื่อนสิกันแน่ๆเลยครับซิบุ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 เลยด้อแต่ทุกคนคงจะจับใจแล้วสินะครับว่าวันนี้ผมไม่ได้มาทำอาหารแค่มาย่างช่วยๆครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำหรือเมนูอาหารไทยก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับ